ึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับฟิวรถยนต์อุปกรณ์สำคัญที่ทุกคนต้องรู้จักเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับใครหลายคนที่จะทราบว่าฟิวตัวไหนของรถยนต์มีหน้าที่อะไรหรือทำหน้าที่อะไรและฟิวตัวไหนที่ขาดและจะต้องเอาฟิวขนาดใดมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนักถ้าเรามีโอกาสได้ทำความรู้จักและทำความเข้าใจรวมทั้งทราบถึงข้อมูลของฟิวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ลงมือเปลี่ยนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยช่างฟิวรถยนต์ที่ใช้อยู่ในรถยนต์นั้นมีอยู่มากมายหลายสิบตัวเมื่อฟิวส่วนหนึ่งส่วนใดขาดหรือขัดข้องขึ้นมาแล้วระบบไฟนั้นในรถยนต์จะเกิดความเสียหายนั่นจึงเป็นสิ่งที่เราควรรู้จักฟิวตัวนั้นๆและก็จะได้ไม่ต้องไปไล่ฟิวดูทุกตัวสามารถอ่านสัญลักษณ์หรือชื่อฟิวกันได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพซึ่งครั้งนี้ Car of No จะมาแก้ไขปัญหาฟิวรถยนต์อุปกรณ์สำคัญที่ทุกคนต้องรู้จักจะมีอะไรกันบ้างตามมาดูกันเลยครับโดยปกติแล้วฟิวจะทำหน้าที่เป็นตัวตัดกระแสไฟฟ้าซึ่งต่อไปเลี้ยงวงจรต่างๆแล้วหากเกิดฟิวขาดหรือชำรุดเสียหายหรือไม่ก็อาจจะเกิดการลัดวงจรในส่วนใดส่วนหนึ่งคือเมื่อเส้นลวดเกิดความร้อนจากไฟเกินขนาดซึ่งฟิวทำมาจากวัสดุที่ทนความร้อนได้น้อยกว่าทองแดงหรือสายไฟชนิดอื่นๆก็จะเกิดการหลอมละลายและขาดไปในที่สุดเป็นการเซฟตี้ก่อนที่กระแสไฟที่เกินนั้นจะไปสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆภายในรถยนต์ชนิดของฟิวรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ก่อนรถยนต์รุ่นเก่าๆซึ่งในปัจจุบันยังมีวิ่งอยู่ตามท้องถนนโดยเฉพาะรถยนต์จากค่ายุโรปหรืออเมริกาส่วนใหญ่จะใช้ฟิวแบบกระดูกคือมีตัวโครงเป็นวัสดุทนไฟและมีเส้นฟิวที่มีขาหนีบกดหัวท้ายเอาไว้ฟิวแบบนี้ตรวจเช็คง่ายเพราะว่าสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนส่วนฟิวอีกแบบหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นมาอีกหน่อยก็คือฟิวแบบหลอดแก้วฟิวชนิดนี้จะมีเส้นฟิวอยู่ในหลอดแก้วเป็นการป้องกันเส้นฟิวที่ใครอาจจะเผลอไปโดนเข้ามองเห็นได้ชัดเจนเช่นกันการเปลี่ยนฟิวก็จะใช้วิธีเอาครีมดึงขาออกจากที่เสียบแล้วเปลี่ยนตัวใหม่เสียบแทนได้เลยฟิวอีกแบบหนึ่งในรถยนต์ในปัจจุบันน่าจะใช้กันอย่างเยอะนั่นก็คือฟิวแบบเสียบใช้พลาสติกทนไฟสีต่างๆขอบเส้นฟิวไว้แล้วจะมีขาเสียบเข้ากับแผงฟิวดูแน่นหนาปลอดภัยกว่าชนิดอื่นๆในการออกแบบระบบไฟในรถยนต์นั้นก็จะมีการแบ่งเป็นไฟที่ผ่านสวิตช์กุญแจกับไฟที่ไม่ผ่านสวิตช์กุญแจคือไฟจากแบตเตอรี่ออกมาต้องผ่านเมนฟิวหรือฟิวหลักซะก่อนก่อนจะแยกไปยังสวิตช์กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นๆโดยเมนฟิวนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องเครื่องยนต์ส่วนแผงฟิวตัวควบคุมที่แยกออกมาจะอยู่ในรถใต้คอนโซลหน้านั่นหมายความว่ารถส่วนใหญ่จะมีแผงฟิวหลักๆอยู่2ชุดเป็นการป้องกันแบบ2ชั้นนั่นเองฟิวที่ขาดส่วนใหญ่จะอยู่ในรถเพื่อการเปลี่ยนฟิวที่ง่ายหากฟิวเกิดการชำรุดเสียหายในกรณีต่างๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ